สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงที่เที่ยงบ่ายแบบนี้นะครับผมโอ้โหเพิ่งจบไปเมื่อกี้เองนะสำหรับเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับผมประเดิมเล่น77นาทีฟอนตาเล่พ่ายกับอูรัวเรดนะครับ0ประตูต่อ2ครับในศึกซุปเปอร์คัพนะครับเจชนาทิพย์สงกระสินครับผมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับครึ่งแรกเล่นตัวรุกด้านซ้ายนะผมฟอร์มเงียบครึ่งหลังเนี่ยถูกจับมายืนเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางครับทำผลงานได้หวือหวาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่พอดีนะผมสำหรับก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกครับนาทีที่77พ่ายกับอุรุวัตเรดไดมอนด์ครับ0ประตูต่อ2ครับในศึกซุปเปอร์คัพ2022เจชนาทิพย์เนี่ยเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติไทยครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับต้นสังกัดใหม่ของเขานะครับก็คือคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เมจิยาซึดะลีก1นะผมของญี่ปุ่นนะผมพบกับอุรุวัตเรดไดมอนด์ครับแชมป์เอ็มเพอเรอร์ครับนะผมในศึกซุปเปอร์คัพ2022นะผมที่สนามนิสสันสเตเดียมวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับก็คือว่าโอ้โหชนาทิพย์เมื่อกี้ก็ยังฟอร์มเงียบอยู่นะครับยังไม่ผงาดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ประเดิมเป็นนัดแรกของเขาครับลงไปประมาณเกือบจบเกมครับ77นาทีก็ถือว่าสุดยอดกันนะครับเมื่อกี้ที่ผมนั่งดูไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ